ตอนนี้น้องกำไรยังอยู่ที่สถานีที่อยู่เดี๋ยวน้องกำไรจะพาคุณผู้ชมไปหาเจ้าตัวแสบประจำสถานีวิทยุของเราแต่ก่อนไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเธออยู่ในกรงแต่วันนี้นะเธอเป็นอิสระเสรีกำไรก็จะกังวลนิดนึงนะเพราะว่าเธอเป็นศัตรูคู่อาฆาตของน้องกำไรแต่ก่อนนะไล่ตีน้องกำไรไล่จิกหัวน้องกำไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเจ้าศัตรูตัวฉกาจที่กำไรกำลังพูดถึงนะคะคือใครคืออะไรคะไปค่ะเธออยู่ไหนตามล่าหาตัวแสบค่ะทุกคนเธออยู่ไหนเจอแล้วค่ะเจอแล้วต้องระวังตัวด้วยนะคะระวังหัวต้องระวังหัวให้ดีค่ะเจอตัวแล้วค่ะเจอแล้วค่ะตัวแสบนะคะอยู่นี่เองอยู่นี่เองนะคะแอบแอบก่อนนะฮะดีเจกลัวค่ะนะเสียงดังอยู่นี่เองเนี่ยเขากำลังด่ากำไรอยู่นะคะตอนนี้อ้าวตัวนี้ก็ร้องแมวแม่แมววันไหนแมวอยู่ข้างนอกนกต้องอยู่ในกรงค่ะส่วนวันไหนนกเป็นอิสระแมวก็ต้องโดนขังอยู่ในกรงแทนนกนะคะทุกคนดูสภาพนะคะโดนกะด้านหนูร้องแมวแม่แมวอยู่ในกรงนะคะทุกคนเพราะว่านกกับแมวเขาเป็นศัตรูกันนะไปโน่นแล้วค่ะไปโน่นแล้วโอ้ยสงสารจังเลยแมวดีเจวันนี้โดนขังนะคะอยากออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาแก้วไปเก็บก่อนนะโอ้รู้แล้วโอ้ยฟ้องใหญ่เลยอ่ะฟ้องใหญ่หนูโดนขังหนูโดนขังเดี๋ยวออกลูกเดี๋ยวออกนะเดี๋ยวเอาเจ้าแก้วตัวแสบเข้ากรงก่อนนะเขาเป็นศัตรูกันนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกนี้เจ้าแก้วตายแน่นะคะชีวิตเนาะชีวิตนะใครบอกให้เธอเกิดมาเป็นนกแก้วล่ะจ๊ะอย่านะแค่ให้ออกวิดีโอเฉยๆนี่คือเจ้านกแก้วเจ้าแก้วเขียวนะคะประจำสถานีวิทยุของเราค่ะวันนี้ได้เป็นอิสระเสรีนะคะส่วนเจ้าแมวดีเจนั่นร้องไห้อยู่ในกรงค่ะ เดี๋ยวเธอก็เข้ากรงไปนะเพราะว่าเจ้าแมวดีเจร้องไห้แล้วอยากออกนอกกรงแล้วสลับกันนะเปลี่ยนกันเข้ากรง เขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไงถ้าปล่อยเจ้าแมวออกมาเจ้าแก้วก็อาจจะตายได้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมก่อนขอบคุณคุณผู้ชมก่อนขอบคุณที่รับชมช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะห้ามเผลอนะถ้าเผลอเธอจะตีหัวน้องกำไรค่ะต้องจ้องเธอไว้นะคะไม่งั้นก็จะเป็นอาหารอโนชักถ้าตีหัว DJ เมื่อไหร่เธอก็จะเป็นอาหารของ DJ นะอาหารอโนชักนกแก้วผัดเผ็ดจิ้งน้องค่อยๆถอยกลัวค่ะ